ความเร็วเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลาหารด้วยเวลาต้องเป็นศูนย์ไงอากาลิโกเมื่อกี้เนี่ยตรงนั้นนะครับอินฟินิตี้ทั้งหมดทั้งแนวตั้งแนวราบนะครับต้องจิตอย่างเดียวทั้งนั้นเองมันมาถึงยุคของมันก็เผยแพร่เรื่องจิตมาตลอดนะครับจิตคือความสว่างสว่างคือบุญคือปัญญาปัญญาที่วันนี้ต้องเป็นพุทธปัญญาเท่านั้นเนี่ยศาสตร์ของพระเจ้าคือปัญญาเท่านั้นพุทธศาสตร์ศีลสมาธิปัญญาหรือสติสมาธิปัญญาปัญญาที่ว่าเนี่ยครับมันมาถึงยุคนี้แล้วจ้ะโอเคนะนั้นปัญญาปัญญาพวกเราจะได้แก่ภาษาทั่วไปนะครับปัญญาทั้งโลกคือการประกอบอาชีพอย่าไปไกลใครก็ตามที่สามารถประกอบอาชีพได้บรรลุวัตถุประสงค์แปลว่ามีปัญญาทางโลกแต่ไม่ใช่ปัญญาทางธรรมนะโยมทางธรรมคือชาติสุดท้ายที่จะได้ตรงนั้นสนไหมล่ะถ้าสนก็อยู่ในตัวท่านนั่นแหละครับกายใจจิตธรรมดาธรรมดานี่เองนะครับถ้าสนโอเคไหมพร้อมยังเชิญครับไปทางไหนอยู่ข้างหน้านี่นะอยู่ที่ไฟนะเอาละต่อไปจะเห็นผมในจอนะครับผมโบกมือเยอะๆอยู่ที่ไฟนี่ครับอย่ามองผมนะท่านมองที่จอนะครับปึ๊บเรียบร้อยนะเอาดูจอทุกท่านดูจอนะครับตั้งมือเหมือนผมมาครับตั้งมือไว้เหมือนเดิมกับรอบที่แล้วนี้โอเคนะผมโบกมือใส่จอที่นี่แต่มันปรากฏในจอที่หน้าท่านนะครับเห็นไหมฮะแล้วท่านอยู่ที่สุดที่มือดูซิมันกี่ช่องกี่อะไรกี่แคนนอนมันกี่แอคน่ะโอเคนะเอาละไปแล้วจ้าเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงจะรู้ได้โดยความรู้สึกครับให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลนี่แหละคือผ่านจอมันแน่ขนาดไหนรู้สึกก่อนหน้านี้กับวินาทีนี้ต่างกันไหมโยมท่านเป็นคำตอบสุดท้ายนะครับผู้ปรุงให้เรียบร้อยผู้บริโภคคือตัวท่านบริโภคผ่านความรู้สึกที่ฝ่ามือและหรือใบหน้าดีไม่ดีท้องร้องโกกาโกกาเลยครับท่านทั้งหลายเอ่ย พลังงานนี้ไม่ได้นะครับคนท้องเสียจะหายท้องเสียคนที่ภูมิต้านทานต่ำจะมีภูมิต้านทานสูงนะครับดูสิฮะเขาแน่ขนาดไหนเพราะฉะนั้นมันมีประโยชน์ของมนุษยชาติให้มันรู้ไปสิครับนะครับไม่ว่าลุงหงอกจะหมุน360องศาไม่มีปัญหานี่แหละคือความอัศจรรย์ลุงหงอกพูดเรื่องของแม่เหล็กมาตลอดนะครับนี่นะฮะมนุษย์ผู้ซึ่งอยู่ตรงกลางของแม่เหล็กระหว่างขั้วเหนือกับขั้วใต้พลังงานตรงกลางของแม่เหล็กครับตรงนี้แหละฮะที่มันออกไปแม่เหล็กที่ว่านี่คือแม่เหล็กโลกนะโยมไฟฟ้าที่ว่านี่คือไฟฟ้าสถิตนะคุณนาแต่ผ่านไฟฟ้ากระแสเครื่องมือวิสานาทีนี้เป็นไฟฟ้ากระแสหมดนะครับเห็นไหมครับงั้นไฟฟ้ากระแสจะเป็นเครื่องมือของไฟฟ้าสถิตแล้วต่อไปนี้ชัดไหมครับถ้าพูดตรงนี้แล้วเห็นไหมเห็นไหมหันหลังให้ด้วยแล้วท่านจะรู้สึกด้วยหน้าจอจะอยู่ไหนก็ตามในโลกไปนี้ครับเชิญดาวพัทยาสายของฟรีคือของดีที่สุดคือของฟรีบัดนี้ลุงงอมีของฟรีให้ถึงบ้านดีที่สุดคือของฟรีเช่นให้เป็นตัวตนคืออากาศไงอันนี้มันลึกซึ้งซ่อนอยู่ในอากาศต่างหากของฟรีนี้จึงเป็นประโยชน์กับมนุษยชาติอย่างมากเหลือเกินนะครับจริงไหม
คำตอบที่ท่านนะครับอย่ามาเชื่อลุงงอกพวกลุงงอกบอกว่าอย่าเชื่อเต็มจอด้วยก้าวข้ามความเชื่อสลายความเชื่อปรับความเชื่อเพราะความเชื่อที่เคยเชื่อมาไม่ผิดไม่เชื่อก็ไม่ผิดเช่นเดียวกันมันอย่ามาเถียงกันเรื่องของความเชื่อและไม่เชื่อต่อไปนี้อย่ามาเถียงกันเรื่องถูกผิดพออย่ามาเอาแพ้เอาชนะกันงั้นเราต้องไม่แพ้อะไรเพราะเราไม่เอาชนะใครคนอย่างเราต้องไม่เอาชนะใครแล้วเราจะไม่แพ้ใครคนอย่างเราต้องไม่ชนะอะไรแล้วเราก็จะไม่แพ้อะไรภาษาปรัชญานะ ต้องพุทธปรัชญาด้วยนะครับจึงจะเจ๋งถ้าปรัชญาอย่างอื่นจะเป็นปรัชญาของอะไรกรีกโบราณปรัชญาเหล่านั้นมันเป็นของเล่นไปจ้าอันนี้ปรัชญาตัวนี้มันเป็นของแท้จากพระศาสดาโดยตรงนะครับเราฐานะสิทธิ์ตถาคตอยู่ต้นแถวกลางแถวหางแถวทุกคนมีสิทธิ์ได้รับพลังงานตัวนี้ทั้งหมดเพราะพลังงานนี้ลุงออกบอกว่าเป็นมรดกของโลกและเป็นมรดกของจักรวาลสัตว์ทุกตัวมีสิทธิ์ได้รับท่านทั้งหลายนั่งอยู่ตรงนี้ยอมรับเลยครับเป็นสัตว์มนุษย์นะครับอย่าปฏิเสธความเป็นสัตว์ครับเราคือสัตว์มนุษย์พูดที่ไหนก็สง่างามนะครับแล้วก็สามารถแยกได้ด้วยสัตว์มนุษย์ต้องรู้จักดีกับชั่วแยกดีได้ชั่วให้ได้ถ้ามนุษย์แยกดีแยกชั่วไม่ได้เราจะไม่ยอมรับว่าคือสัตว์มนุษย์งั้นก็สัตว์แหละสัตว์เดรัจฉานดีไม่ยอมผลไม่ได้ใช่ไหมเอ๋นะเอาล่ะผมจะเคลื่อนที่ไปที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้ท่านอยู่ในความรู้สึกตัวเดียวผมจะเดินห่างจากท่านไปเป็นกิโลเมตรท่านก็ยังสื่อสารในนี้ได้อยู่ถ้ามันติดตัวท่านนาทีนี้ท่านจะไปอยู่จุดไหนก็ตามในโลกใบนี้ลมหายใจเข้าออกของลุงออกมีสิทธิ์ถึงท่านโดยสมบูรณ์และบริบูรณ์โอ้โหพูดจาเช่นนี้มันเคยเจ้าของโลกหรือเปล่าวันนี้นะครับคือเจ้าของโลกใบนี้เปล่าวะเนี่ยเป็นความลับสุดลับที่สุดในโลกความลับที่ว่านั้นถูกเปิดเผยแล้วจ้าหวังว่าคงจะ get into ผมจะอยู่หน้าจอบ้านใครบ้านใครจะรับรับมากมายมหาศาลนะครับบอกให้ทราบจะรับมากมายมหาศาลเพราะว่าผมทำหลายแอคชั่นเหลือเกินนะครับหลายแอคมากนะครับมือที่ผมทำเนี่ยคือพลังงานแม่เหล็กสมองทำงานด้วยไฟฟ้าสถิตก็คือพลังงานแม่เหล็กนะครับจำด้วยครับรู้จักคำว่าแม่เหล็กโลกไหมครับรู้จักคำว่าแม่เหล็กในดวงอาทิตย์ไหมครับได้ยินบ่อยไหมฮะนั่นแหละคำเดียวกันแต่ใครจะอธิบายกับความเป็นแม่เหล็กได้ชัดเจนที่สุดลุงงอกก็ชัดที่สุดแล้วนะนะนำมาให้ดูได้ด้วยนำมาสัมผัสสัมพันธ์ได้ด้วยเห็นไหมครับโอเคไหมไม่ใช่พูดเฉยๆแล้วตอนนี้มันจับต้องได้แล้วจ้าหวังว่าคงจะ get into ทุกคนทุกคนนะครับผมจะหยุดนิ่งท่านหลับตาต่อดีไหมครับถ้าปวดหัวไหล่ปวดมือเอาลงประสานกันซะนิ้วมือจะว่าไปทำไมมีบริบทนี้เรียกว่าสมาธิก็ไม่ผิดอยู่กับตัวเองให้ได้แล้วจะรู้ว่าการอยู่กับตัวเองวันหนึ่งเวลานั้นคือพระพุทธเจ้าโทษทีนักบวชยิ่งใหญ่ยิ่งยงอยู่กับตัวเองทั้งหมดพระพุทธองค์จะรู้เรื่องตัวเองทั้งหมดจนไม่มีอะไรจะได้ให้รู้ให้เห็นอีกแล้วหมดตัวตนหมดตาโดยแท้จริงภาวะนั้นแหละตรงกับวันวิสาขบูชาเป๊ะเห็นไหมค่อยๆสืบสารผ่านภาษาให้ได้ก่อนภาษาพ่อขุนคือภาษาของพระอรหันต์นะจำด้วยถ้าสมมุติว่าสมมตินะฮะถ้ามีพระโสดาบันมาพูดภาษาพระอรหันต์มันจะมีประสิทธิภาพสูงมากเลยกับความเป็นพระโสดาบันของพระองค์นั้นถ้ามีถ้ามีมาพูดจาผ่านพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งจะเป็นสองแรงบวกถ้ามีอนาคามี
มาใช้ภาษาพระอรหันต์ถ้ามีพระอรหันต์มาใช้พระอรหันต์โอ้โหไม่มีที่สิ้นสุดครับเพราะฉะนั้นจงยกย่องภาษาไทยนะครับเป็นภาษาของพระอรหันต์เป็นผู้ที่จรรโลงเป็นผู้ที่บัญญัติอักขระก็คือพยัญชนะนั่นนะครับสระอาอีโอนั่นนะครับนี่คือสระวรรณยุกต์กา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 มีภาษาไทยเท่านั้นที่ผันได้หมดทุกเรื่องเป็นคำผวนก็ได้มีความหมายเป๊ะแต่ละคำก็มีความหมายของแต่ละคำเอาสองคำมารวมกันก็เป็นความหมายเอาสามคำมารวมกันก็เป็นความหมายผูกกันให้เรียบร้อยมาจับโยกทะแยงไปทะแยงมาซ้ายขวาหน้าหลังก็จะมีความหมายผัวนี่จะมีความหมายอีกงั้นภาษาพระหันมันจึงไป108,000ประการได้หมดเลยผมขอชื่นชมยินดีสำหรับท่านที่แตกฉานภาษาไทยนะครับครูบาอาจารย์สอนสั่งเด็กทุกคนพยายามให้ความสำคัญนะครับมากๆก็ว่าพยายามเป็นคนที่เผยแพร่เผยแผ่แบ่งปันภาษาไทยสอนให้เขาฟรีเลยชาวต่างประเทศเขาจะรู้คุณค่าเองนะไปตั้งตัวสอนภาษาไทยไปเลยทุกวันนี้เฟซไลฟ์เฟซบุ๊กสบายมากเห็นไหมครับสอนไปเลยนะแล้วจะรู้ว่าท่านได้อะไรแล้วฝรั่งบางข้าเหล่านั้นวันหนึ่งข้างหน้าก็จะมาที่กรุงเทพมหานครหรือประเทศไทยแล้วมาจากรู้จากลุงงอกลุงงอกเซตอัพทีเดียวผ่านภาษาไทยภาษาพ่อขุนที่เข้าไปในตัวเขาแล้วเขาจะใช้ในบ้านของเขาเมืองของเขามันก็เผื่อแผ่แบ่งปันไปนะเวลาต้องใช้เวลา1ศตวรรษนะครับจึงจะสมบูรณ์และบริบูรณ์นะฮะ1ศตวรรษผมยังมีชีวิตอยู่แน่นอนใน1ศตวรรษ100ปีผมยังทำงานได้สบายนะที่พูดโทษอย่างนี้เห็นมั้ยกล้าพูดล่วงหน้าไปด้วย100ปีสูบมันทุกวันในระบุรีใครบอกว่าสูบบุหรี่มะเร็งระวังให้ดีนะอย่าให้ผมได้ยินนะมันเจอลูกสวนแน่เลยผมสวนผ่านความคิดของผมนั่นแหละไม่มีอะไรหรอกเจอลูกสวนนะบอกให้ทราบไว้คนมาเกิดมาปรับมาแก้มาสิ่งเหล่านี้ให้ใช่ไหมครับคนเกิดมาปรับมาแก้มาพัฒนาสิ่งนี้มาช่วยมนุษย์ให้เพราะฉะนั้นถูกกลบมาตลอดนะฮะมะเร็งมาเสียงไม่มีวรกาจอกุ้นตายไปแล้วยังใส่คำว่าตายเพราะอะไรมะเร็งตายหาตายหงแต่กระเทียมแล้วยังปล่อยว่าติดเชื้ออะไรอย่างนี้จะมูกได้ไงตายแล้วก็เผาเถอะยังไปให้นามสกุลการตายไปผมบอกไม่ยุติธรรมคนเข้าใจอย่างลุงออกพูดก็โอเคคนไม่เข้าใจมันก็เรื่องของเขาอย่าเอาเขามาใส่ตัวเราแต่เราต้องการจะบอกให้เขาได้รับรู้วันหนึ่งข้างหน้าถ้าเขาจะมีโอกาสมารู้ผ่านบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นหนักเรื่องสุขภาพว่าด้วยเรื่องของพนักงานรักษามนุษย์นี่เองครับจบข่าวเนาะโอ้ยเหนื่อยไหมลุงใครเหนื่อยกันแน่แน่ระหว่างผู้นั่งกับผู้ยืนพูดเห็นไหมครับบรรยากาศอย่างนี้จะเรียกว่าสมาธิก็ไม่ผิดนะครับสมาธิมันแปลว่านิ่งเช่นนั่งนิ่งยืนนิ่งนอนนิ่งนิ่งพายเรือนิ่งนิ่งควบม้านิ่งนิ่งกันหลบแอนกันหลบว่าไปโน่นขับรถนิ่งนิ่งระวังนะนิ่งนิ่งถ้าหากว่ามีสติหลับนะพี่เอ๋ยงั้นต้องรู้ตัวด้วยสติสมาธิไงมันของคู่กันครับสิ่งนี้เวลาหมดมันจะได้สติจะหายไปครึ่งวงกลมนะครับบอกสติจะหายไปครึ่งวงกลมหัวใจต้องหยุดเต้นปอดต้องหยุดทำงานในเวลาเดียวกันจึงจะได้ตัวนี้ขึ้นมานะครับเอาใครก็ตามสามารถควบคุมการเต้นของหัวใจได้ทำแล้วจะได้เองครับสิ่งนี้จะบอกให้อันนี้ไม่ใช่เป็นเคล็ดลับเพราะว่าถูกเปิดเผยแล้วครับท่านมีหัวใจผมมีหัวใจท่านมีการหายใจที่ปอดเชื่อมโยงเอาเองครับปอดเราสามารถควบคุมได้ให้เร็วให้ช้าได้ให้มากให้น้อยได้แต่หัวใจจะให้มันเต้นเร็วเต้นช้าไม่มีสิทธิ์เพราะว่ามันเป็นกรอบอ้างอิงถึงธรรมชาติของมันเองเป็นออโตเมติกนะฮะหัวใจทำงานโดยอัตโนมัติมันจะเป็นไปตามการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ของเราหรือเป็นไปตามการออกแรงของเรานั่นเองครับโอเคไหม
หวังว่าคงจะเก็ตอินทรูไปแล้วจ้าถึงบ้านใครบ้านใครก็ไปใช้ให้ได้ความรู้สึกที่ว่าเมื่อกี้นี้ที่ผ่านจอที่ว่าเมื่อกี้ผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่ามันจะแรงกว่าทางตรงเลยครับแล้วท่านก็จะเป็นผู้ตอบคำถามเองสุดท้ายผมจะถามท่านนะคนที่รับไม่ได้คือคนที่ฟังลุงหงอกไม่ทันหรือไม่เข้าใจภาษาลุงหงอกที่สื่อสารอยู่นั่นจะยังรับไม่ได้ต้องใช้เวลานิดนึงรู้จักลุงหงอกผ่านจอนะครับผ่านเฟซไลฟ์ผ่านยูทูบไลฟ์ผ่านบ้านดาวโหลดทีวีผ่านอินสตาแกรมผ่านทวิตเตอร์ค่อยๆดูเอามีหลายแพลตฟอร์มให้ดูให้รู้แล้วก็ทำความเข้าใจไปตามบทบาทลีลาแต่ละท่านจะรับได้เพราะยังไงผมก็ใช้ภาษาพ่อขุนอยู่เนี่ยครับแต่ถ้าวันหนึ่งผมใช้ภาษาอังกฤษเข้าให้ทีนี้ผมทิ้งคนไทยนะให้ดูเห็นไหมครับถ้าหากว่าผมทิ้งคนไทยอย่ามาด่าเมียพ่อดวงงอกนะให้มาเยอะละมากแล้วด้วยแต่เธอภาษาไทยมันก็อยู่ใน YouTube นั่นแหละครับผมก็พูดไปอย่างนั้นแหละตราบใดที่เซิร์ฟเวอร์ของโลกใบนี้มันไม่สูญหายไม่ถูกทำลายเสียงกระมังตกจากที่สูงอยู่ใน YouTube ยังคงมีอยู่ตลอดการตลอดไปนะครับแม้ว่าลุงงอกมันจะหายไปจากโลกนี้ใบนี้แล้วก็ตามก็ยังคงมีอยู่เห็นมั้ยครับต้องชื่นชมเทคโนโลยีเขานะครับต้องขอบคุณเขาอย่างยิ่งยวดมาถึงวันนี้แล้วก็ใช้ซื้อพวกอุปกรณ์หลายๆอย่างก็เรียนรู้วิธีใช้กันตามบทบาทลีลาที่พวกเราจะทำกันได้พวกเราก็ถือว่าจะบอกว่าจับเสือมือเปล่าก็ได้แต่ผิดบ้างถูกบ้างคลากันมาแต่ความสูญเสียมันก็มีแต่เสียไปมันก็ได้มาเสียไปมันก็ได้มามันก็เหมือนธรรมดานั่นเองก็เรียกว่าลองผิดลองถูกกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้20ปีที่ผ่านมากับวันนี้ห่างกันเยอะเห็นไหมครับมันไม่ใช่น้อยๆนะฮะ20ปีนะฮะจะเป็นหนุ่มสาวก็โหเต็มตัวนะพี่เบญจเพสพอดีนะโยมอย่างนี้เป็นต้นครับพอไหมอย่างไรถามตัวเองผมก็ทักท้วงไปอย่างนั้นแหละพอไหมอย่างไรขณะนี้เวลา 18:53 นาทีครึ่งเอาถึง19ไหมมัน58ก็ได้ก็ได้คำคำหนึ่งน่าสนใจเด็ดดอกบัวสะเทือนถึงดวงดาวใครเป็นคนเด็ดล่ะถ้าพระพุทธเจ้าเด็ดจะใช่สิครับถ้าพระอรหันต์เด็ดจะใช่สิครับถ้าไม่ใช่พระอรหันต์พระพุทธเจ้าจบข่าวเห็นไหมครับหากบัวยังเหลือใยอธิบายความว่าถ้าท่านมีลูกเต้าเหล่ากออยู่ที่อเมริกาที่ไหนก็ได้ความคิดถึงกันและกันนั่นคือใยบัวมันโยงใยกันอยู่นะตายแล้วหายนี้ไปไหนคนที่กำลังจะตายถ้าคิดถึงคนคนนั้นอยู่แล้วคนนั้นก็คิดเหมือนกันจ้าเอกันคนตายนั่นคือผมมาว่าหากบัวยังเหลือใหญ่แปลว่าปลายทางกับปลายทางนั้นมันเจอกันนะจะมีสังหรณ์จะมีคนลุกคนพองจะทราบข่าวร้ายคนตายจากเราอย่าไปคิดไปเป็นข่าวร้ายขอให้สรุปว่าโชคดีที่ตายก่อนเพื่อนเอ้ยนี่คือความคิดลุงหงอกโชคดีที่ตายก่อนอยู่มันลำบากอย่างเช่นลุงหงอกทุกวันเนี่ยอยู่แล้วต้องมาหมักคลองหาการหายใจอยู่อยู่ต้องมาทำงานอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะคิดง่ายเนาะก็คนมันคิดง่ายอ่ะโชคดีที่ตายก่อนนะกับพวกกับข้างเลยครับบอกกับคนที่กำลังจะไปเวิร์นๆให้เขาเตรียมตัวถามว่ากลัวตายไหมนี่เพราะยังไงต้องตายกลัวตายไหมนี่เฮ้ยไม่กลัวตายแต่กลัวเจ็บไว้ตอนนั้นมันเจ็บภายในท้องเหลือเกิน
ปวดเหลือเกินทำไมจะหายเจ็บหายปวดทางหากเรามาช่วยท่านหายเจ็บหายปวดน่าจะโอมากกว่านะครับหาวิธีเจ็บปวดมันทรมานครับคำว่าทรมานก็คิดอยู่ตรงที่ทรมานนั่นแหละครับสุดท้ายเวลาตายไปไหนแล้วกองตรงนั้นแหละครับไม่ได้ไปไหนเลยรอวันที่จะเวียนเกิดอีกครั้งต่อไปมีโอกาสหรือเปล่าไม่ทราบเห็นไหมมีโอกาสจะได้เกิดใหม่ทันทีหรือเปล่าไม่ทราบเห็นไหมต้องไปถามคนตายหรือว่าต้องไปถามคนกำลังจะตายคนไม่ตายเนี่ยตอบแทนเขาไม่ได้หรอกครับเราวันหนึ่งก็ถึงวันนั้นเห็นไหมแล้วก็ควบคุมลมหายใจรู้สึกการเต้นของหัวใจหัวใจเป็นของเรานี่มีสิทธิโดยชอบทำไหมจะรู้สึกว่ามันเต้นหรือไม่เต้นนี่คือการเนียนที่สุดแล้วเนียนมากละเอียดเหลือเกินครับถ้าใครอยากรู้หัวใจตัวเองเต้นไม่เต้นนอนทับหมอนข้างเอาหูแนบหมอนข้างนอนคว่ำทับกันเอาไปเลยเดี๋ยวมันตุ๊บตับมันจะยินเองฟังไปเรื่อยหัวใจหายใจเชื่อมโยงให้ได้กันแล้วกันหลับเมื่อไหร่ก็ช่างมันแล้วจะได้พลังงานหนึ่งขึ้นมาลุงออกทำมาเยอะพวกนี้ทำมาเยอะทำมาหลายมิติเหลือเกินเพราะฉะนั้นจึงสามารถแชร์ได้ทุกๆมิตินะแชร์ท่านนั่นนะครับให้ท่านไปใช้ถนัดตรงไหนอย่างไรเป็นหน้าที่ลุงหงอนครับชวนทางท่านถือว่าเป็นสิทธิ์ท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะมาที่นี่เพราะที่นี่ไม่มีป้ายห้ามนะไหมแล้วก็ไม่มีป้ายเชิญชวนด้วยเป็นที่รู้กันโอเคไหมครับใช้สิทธิ์จะมาก็ได้ไม่มาก็ได้ได้มาก็ดีวะก็ได้รับสิ่งที่ได้รับตรงในขณะนี้ถ้ามาไปครับก็ถือว่าเป็นอานิสงส์ร่วมกันไหมถิ่นไม่เคยรู้จะได้รู้ถิ่นไม่เคยสัมผัสได้ก็จะได้สัมผัสได้ถามว่ามันดีไหมท่านคือเป็นผู้ตอบตรงได้สมบูรณ์ที่สุดรู้งอกรู้แล้วจึงมาบอกมีแล้วจึงนำมาให้คือสิทธิ์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังแต่ว่ามาบอกมีแล้วจึงนำมาให้ฝ่ามือท่านฝ่ามือผมเมื่อกี้นี่แหละครับมีแล้วจึงนำมาให้ลงตัวเชี่ยเลยโอเคนะส่วนต้นแถวกลางแถวอีกหน่อยก็ไปวนๆผม100ปีพวกนั้นก็ไปหมดแล้วล่ะผม120ปีพวกนั้นเผาตั้งนานแล้วด้วยนะ120ปีนั่นแหละครับเนี่ยทำงานที่นี่ครับต่อไปอายุครบ100จะพูดใจมาเกรงใจใครนะไม่เกรงใจใครทั้งนั้นเพราะต้องการให้เข้าใจเราจึงไม่เกรงใจกันคนไหนที่รับได้ก็ไปด้วยกันลงเรือลำเดียวกันข้ามฟากด้วยกันถ้าหวังจะข้ามฟากเข้าใจไหมเป็นชาติสุดท้ายด้วยกันให้มันโอเคไปซะเลยดีไหมล่ะในฐานะที่เป็นกลุ่มสาธุน่าจะเข้าใจในสิ่งที่ลุงงอกเล่าให้ฟังน่าจะเข้าใจกลุ่มสาธุรวมทั้งอามินด้วยอาเมนโอมและอมิตรพุทธด้วยเพราะว่าสิ่งทั้งหมดคือมนุษย์ทั้งนั้นที่ว่าเนี่ยกำลังคุยกับมนุษย์นะ เห็นไหมครับหญิงชายต่างวัยต่างขนาดล้วนแต่เป็นมนุษย์จริงเพราะนั้นเอาเข้ามามนุษย์มาพูดกันดีกว่าเอาความเชื่อด้านศาสนาแล้วมันทะเลาะกันโอเคนะครับหรือถ้าใครยึดโยงศาสนาก็ดีไปเพราะว่าไม่มีอะไรผิดในโลกนี้เห็นไหมครับถูก 1% ถูก 5% ถูก 99%ถูก 100% เกินต่างหากคำสอนศาสนาใดล่ะมันก็มาตรงนั้นเชื่อว่าท่านจะรู้ดีทั้งหมดส่วนทางฝ่ายลุงงอกก็เพียงแต่เล่าสู่กันฟังนะท่านก็นำไปใช้ในบทบาทเลยแล้วแต่ละท่านไปจบข่าวไหมดูเวลาอีกทีหนึ่งขณะนี้เวลา 18:59 นับลง3 2 1หนึ่งครึ่งหนึ่งเสร็จสามส่วนสี่ศูนย์19:00 นตรงเป๊ะพอดีศูนย์เซตซีโร่นะครับตัดลืมตาซะอ้าปากด้วยก็ดีเหมือนกันขยับพยื่นขึ้นที่เคลื่อนไหวคำถามง่ายๆมีว่าฝ่ามือท่านเป็นของท่านรับได้ไหมครับถ้าใครรับฝ่ามือได้กรุณายกไปดูซิฝ่ามื
แปลว่าผ่านจอก็ไม่เร็วดูสิมีอยู่สองท่านเรื่องรับไม่ได้นะผมยืนดูชัดๆโอเคถ้าผมประมวลโดยเปอร์เซ็นต์นะฮะทุกครั้งที่ผมโชว์ออฟอย่างนี้จะไม่ต่ำกว่า 95% ทุกครั้งไปแปลว่ามันมีประสิทธิผลอย่างเป็นที่เหลือเชื่อมากโอเคครับคำถามต่อไปว่าระหว่างผ่านหน้าจอกับไม่ผ่านหน้าจอผ่านหน้าจอเมื่อกี้นี้มันแรงกว่าไม่ผ่านจอใครที่บอกว่าเออมันแรงกว่าจริงวะกรุณายกครับมันแรงกว่าเห็นไหมฮะมันแรงกว่างั้นท่านที่รับไม่ได้อย่าติดใจเพราะว่าการที่จะไม่รู้จักกันครั้งแรกมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะหนึ่งถ้าเป็นจิ้งหรีดนะกำลังเล่นแง่นั่งกันอยู่จิ้งหรีดก็ยังถ้าเป็นปากัดใช่ไหมกำลังแต่อย่างนี้ยังไม่สะบัดนะกำลังแอดจัสกันอยู่ขอให้เข้าใจในบทบาทนั้นดีด้านนั้นแล้วพอเวลามันเข้าที่ไปโอ้โหมันจะกลมเกลียวกันโอเคนะเพราะฉะนั้นอย่าไปทับทับตัวเองท่านที่เพิ่งมาเจอลุงออกจะเป็นเช่นนั้นปรับกันโดยการผ่านภาษาในเบื้องต้นปรับกันโดยผ่านกับกริยางั้นผมต้องบอกว่ามาถึงที่นี่หนึ่งห้ามทวงหนี้อย่างเดียวสองให้นึกว่าเป็นพี่กับน้องเปิดใจนี่ปุ๊บมันจะ get intoไม่ว่าท่านจะอยู่ในสถานะภาพอะไรเช่นพระคุณเจ้าพระสงฆ์เหมือนกันดิงหรือชายต่างวัยต่างอะไรเหมือนกันอย่าเอาสิ่งนี้เป็นตัวแบ่งแล้วจะเก็ตได้ง่ายง่ายเพราะว่านี่เป็นของกลางของกลางนะครับมีหน้าที่ลุงออกมีหน้าที่ที่จะให้โอเคไหมจบเนาะแน่ใจนะว่าจบหรือว่าใครยังไม่อยากจบเฮ้ยจริงเหรอเอ้าใครยังไม่อยากจบตั้งคำถามมาหนึ่งคำถามแจกดูสิใครมีคำถามเด็ดไม่มีเก็บไว้นะไม่มีไม่ให้นะไม่มีนะไม่มีนะถามมาดูสิมันเข้าเป้าไหมเวลาถามหรือว่าถามล้อถามเล่นถามเรียนถามอะไรต่างมันเข้าเป้าไหมคำถามมันก่อประโยชน์ไหมพอตอบปุ๊บมนุษย์ต่างดาวรู้เรื่องไหมบอกมาหน่อยเอาไปก่อนเอาถามว่าก่อนจะจากโลกนี้ไปควรจะนึกถึงอะไรแล้วจะได้ติดตัวไปข้างหน้าโอ้โหเมื่อกี้ยังย้ำนะเอามาหูแนบหมอนข้างไงฟังหัวใจของเราเองโอ้โหแปลว่าจับประเด็นไม่ได้อ่านมาเอาให้ไปยังเอาไปก็แค่คำถามนี้ก็ไปเสียเป็นไรเปล่าเอารับนอนแนบหมุนข้างปกติหัวใจเต้น60-80ครั้งต่อนาทีเป็นตัวเลขที่ทางการแพทย์เขาเซตเอาไว้นะมีแต่เด็กๆฮะหัวใจเต้นเร็วมากไปแล้วคลอดเร็วเหลือเกินครับถึง200ครั้งต่อวินาทีต่อนาทีเด็กๆนะครับจะเป็นเช่นนั้นโอเคไหมหรือคนที่เป็นไข้หัวใจจะเต้นเร็วกว่าปกติสังเกตแปลว่าเมื่อร่างกายไม่ปกติหัวใจจะเร็วเต้นเร็วกว่าปกติเช่นวิ่งเร็ว100เมตรไปแล้วกลับภายใน 10-15 วินาทีปกติชีวิตจริงเราจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ายกเว้นนักกีฬาที่ว่าเมื่อกี้นี้เห็นไหมแล้วก็ทำงานตามปกติเก็บกวาดนู่นนี่นั่นซักเสื้อผ้าพรตื่นเช้าขึ้นมาขึ้นลงบ้านก็ปกติไม่ต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงจนเกินไปอย่าไปรีบเร่งเกินไปทุกวันนี้ชีวิตความเป็นจริงเร่งใส่กับเวลาหมดเห็นไหมครับเกรงว่าจะเข้าทำงานไม่ทันเกรงว่าธนาคารจะปิดเห็นไหมครับไม่เหมือนลุงออกลุงออกไม่เอาสิ่งนั้นมาขึ้นอยู่กับชีวิตของลุงออกเลยนะครับถึงว่าอีซี่ทุกอย่างเทคอินอีซี่สบายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นจึงสามารถที่จะมาร่วงรู้หัวใจตัวเองเต้นทุกระยะชาติสุดท้ายคือถ้าสามารถรู้การเต้นของหัวใจของเรา1ครั้งต่อนาทีรับรองเชื่อขนมไม่ยากินได้หมดเลยเป็นชาติสุดท้ายทุกคนทุกท่านแน่นอนจบมั้ยนั่นคือคำตอบอย่าไปถามหาที่อื่น
เออก็เอาไว้ในตัวไม่ต้องพูดเอาไว้ในตัวไม่ต้องพูดนี่เซตเป็นภาษานี่เด็ดขาดเบ็ดเสร็จให้เรียบร้อยแล้วจ้ะเป็นชาติสุดท้ายแน่นอนพอเวลาหมดลมหายใจปุ๊บตัวจะนิ่มนะบอกให้ทราบว่าผิวพรรณจะผ่องมากเลยนะครับเวลาเผากระดูกส่วนมากแล้วจะดำคนที่ติดสารเสพติดเผากระดูกแล้วดำเป็นตอตะโกเลยนะครับพวกกลุ่มสารเสพติดจะดำไปหมดกลุ่มที่ไม่มีสารเสพติดมันจะขาวผ่องเพราะฉะนั้นสงสัยเกจิอาจารย์กระดูกเมื่อเวลาเผาเรียบร้อยจะเป็นสีต่างๆให้ดูกันนั่นคือคำอธิบายเขาบริสุทธิ์หรือเขาเกือบบริสุทธิ์หรือเขาอยู่ในเกณฑ์ที่ลุงหมอกว่าเนี่ยเป็นนักปรัชนากรรมฐานตัวยงอ้างถึงก็พอได้มั้งบุ๋มมันมั่งฟันบ้างเสามั่งสีบ้างสิงเหรอนะประเทศรังสีเหล่านี้เป็นต้นผมไม่แน่ใจด้วยลุงตามหาบัวเป็นงี้หรือเปล่าไม่ทราบหลวงพ่อคุณเช่นเดียวกันผมเชื่อว่าไม่ถึงตรงนั้นด้วยที่ว่าเพราะผมจะฟังภาษาออกโอเคนะผมจะฟังภาษาท่านเหล่านั้นออกแต่เถอะอย่าไปย้อนแย้งท่านเพราะว่าท่านก็ไปวนๆแล้วเราตอนที่ยังอยู่ก็พยายามควบคุมลมหายใจกับการเต้นของหัวใจทุกครั้งก่อนหลับก่อนนอนอย่าลืมง่ายอากาศนะครับก่อนนอนง่ายอากาศไปหนึ่งครั้งสองครั้งว่าไปมันจะมันเกิดมาเป็นสองสภาพสภาวะหนึ่งตัวจะเบาสบายสองมันอึดอัดแน่นอึดอัดแน่นปุ๊บทิ้งระยะให้ห้านาทีผ่านไปก่อนค่อยทำอีกน่าอย่าไปฝืนที่จะได้ครับอย่าไปผิดกฎธรรมชาติค่อยเป็นค่อยไปแล้วมันจะ get into ชุดท้ายจะตัวเบาลอยเองนะครับสิ่งนี้ก็จะเป็นล้างในสิ่งที่ไม่ดีในร่างกายเราสิ่งไม่ดีนี่คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองนะครับจบข่าวไหมจบข่าวนะจบนะเอวังเนาะก็มีแต่กับท่านนี้สาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมาระหังอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังอะระธนานังธัมมังอะระธนานังสังฆังอะระธนานังอิสวาอินะมะทะทะนะโมพุทธายะยัมท่านก็รู้ว่าท่านคือใครเป็นหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดเป็นลูกใครหลานใครท่านต้องรู้ย้ำท่านต้องรู้ว่าท่านคือใครลุงงอก็รู้ว่าคือใครเหมือนกันต่างคนต่างรู้ว่าเราคือใครผมรู้ก็มีแต่ให้กับให้ไม่เคยกักนิดเดียวก็ไม่เคยเพื่อให้ท่านรู้ตามสรุปพุทธังอาราธนานังธัมมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังอิสวาอินะมะพาทะนะโมพุทธายะอยู่ในนิ้วมือท่านเองครับนะโมพุทธายะพระพุทธเจ้าห้าพระองค์อยู่ที่มือของท่านเองโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นมือนี่นะฮะมันจะเป็นตัวที่ทำอะไรได้เยอะมากสองมือเปล่าลุงออกจับตัวผู้คนคลายหมดเยอะมากเพราะมันอยู่ในมือท่านและมือผมทุกคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมมันถึงยุคของมันครับคำว่านะโมพุทธายะโอเคนะจากนี้ไปจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รถหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำทางบกและทางอากาศขออาราธนาพระราชพานะของพระศรีอริยเมตไตรอันประกอบไปด้วยพญานาคและพญามังกรเขาเป็นทวินวันนะครับอันเดียวกันนะครับและพญาช้างเผือกสามเสียรด้วยในชาและพญาครุฑเขาจะทำหน้าที่ติดสอยให้ตามมนุษย์ผู้ซึ่งรู้จักคำว่าดีชั่วทำดีแล้วชั่วส่งเสริมการประกอบอาชีพด้วยให้เรี่ยวแรงให้สติให้ปัญญานำพาให้เกิดความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมจำให้แม่นๆมันถึงยุคมันจะเป็นเช่นนั้นกับขั้วกับข้างใครก็ตามที่มนุษย์ไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วทำชั่วมากกว่าดีสามสหายเขาจัดการเขาเองลูกงอกไม่เกี่ยวลูกงอกรู้แล้วจึงมาบอกแล้วขอได้โปรดตระหนักรู้หน่อยก็ดีเพราะว่าสิ่งเหล่านี้
เป็นสิ่งที่พระศาสดาทุกองค์ให้มาทั้งหมดพระองค์ที่หนึ่งเขาให้มาเสียงผ่านเสียงผมบอกให้ท่านนบีมูฮัมมัดสังเกตไหมฮะตื่นเช้ามาท่านจะเปล่งเสียงพาพวกคนตื่นเสียงวันละห้าครั้งตามที่ท่านร้องแสงก็คือพระเยซูเจ้าได้ทั้งแสงพระพุทธเจ้าได้ทั้งแสงและเสียงก็คือความร้อนพระเจ้าได้ทรีนวันได้ความร้อนบรรลุความร้อนคือบรรลุธาตุไฟนั่นคือพระพุทธเจ้าได้ทั้งหมดอยู่ในตัวของพระเจ้าเองเพราะฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจสิ่งนี้ให้ได้แล้วเราก็จะไปทางที่มันถูกต้องตรงจริงตามสายสัมมาทิฏฐิแต่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงเป็นของธรรมดาโลกอย่าไปติดยึดกับมันการที่ไม่ติดยึดแต่ต้องเข้าใจกับมันให้ได้แล้วเราก็จะปลดปล่อยคำว่าทุกข์ปลดบ้างปล่อยบ้างพ่อจำนงแม่จำเนียนสิ่งที่จำที่สุดคือปัจจัย4ไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอเช่น1ของอยู่ที่อยู่อาศัยของกินอาหารประจำวันของใช้เสื้อผ้าผ่อนเครื่องทุ่นแรงและที่สุดให้มีของเก็บของอยู่ของกินของใช้และของเก็บไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอบอกลูกสอนหลานตลอดไปเรียนหนังสือต้องประกอบอาชีพย้ำคำว่าประกอบอาชีพตั้งแต่เด็กครับต้องย้ำตรงนี้ให้ได้แล้วมันจะไม่หลุดโผแล้วก็สามารถควบคุมได้ต่อไปเมื่อเขาประกอบอาชีพได้เราก็จะเป็นบุคคลที่ไม่ต้องห่วงหาทอนเขาเพราะว่าเขาประกอบอาชีพได้ช่วยเหลือตัวเองได้นั่นคืออัตหิอัตโนนาโถของเขายุคนี้ต้องสั่งสอนกันอย่างนี้แล้วมันก็เห็นเนื้อเห็นหนังเลยแหละครับจับต้องได้โอเคนะเอวังกับตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธจบข่าวครับ Thank you very big ทุกท่านทุกคน